คือสถานทูตไทยในเบลเยียมนะคะตอนนี้ข้ามถนนก่อนค่ะไฟเขียวพอดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับปลายฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ปลายฟ้าจะพาทุกท่านมาที่สถานทูตไทยในเบลเยียมนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าที่สถานทูตไทยในเบลเยียมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปเลยค่ะที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะเป็นสถานทูตไทยในเบลเยียมนะคะปลายฟ้าเดินมาขับรถมาจอดข้างๆนะคะด้านนี้จะมีที่จอดรถตอนนี้ข้ามถนนก่อนค่ะไฟเขียวพอดีค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นทางเข้าสถานทูตนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงสถานทูตไทยในเบลเยียมค่ะยังมีหิมะอยู่ให้เห็นปลายๆค่ะสถานทูตไทยในเบลเยียมนะคะตั้งอยู่ที่ Waterloo Steenweg 876รหัสไปรษณีย์1000บราเซลหมายเลขโทรศัพท์026406810รหัสประเทศคือ32นะคะและเวลาเปิดทำการนะคะช่วงเช้า 9:30 ถึงเที่ยงช่วงบ่าย2ถึงบ่าย 3:00 นะคะและถ้าต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์สามารถโทรไปได้ช่วงบ่าย3ถึงบ่าย 5:00 เย็นนะคะสถานทูตไทยนะคะในเบลเยียมค่ะนี่เป็นด้านหน้าของสถานทูตนะคะนี่มีธงไทยของเราด้วยจะอยู่ติดถนนเลยนะคะสถานทูตวันนี้เรามาทำอะไรคะคุณมารับพาสปอร์ตและคือส่วนปลายฟ้ามาต่อพาสปอร์ตนะคะซึ่งพาสปอร์ต อยู่ได้5ปียังไม่ได้ไปเมืองไทยเลยค่ะพาสปอร์ตหมดอายุแล้วค่ะต้องมาต่อ สำหรับถ้าจะมาต่อพาสปอร์ตนะคะสิ่งที่ท่านต้องเตรียมมานะคะก็คือรูป1ใบนะคะแล้วก็สำเนาถ่ายเอกสารบัตรประชาชนไทยนะคะแล้วก็สำเนาถ่ายเอกสารพาสปอร์ตไทยนะคะให้เตรียมมาด้วยนะคะพร้อมกับเงินค่าต่อพาสปอร์ต30ยูโรนะคะก็วันนี้เราก็พามาเยี่ยมชมนะคะด้านนอกของสถานทูตนะคะภายในเป็นสถานที่ราชการนะคะเขาไม่ให้ถ่ายค่ะค่ะเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ